ความเดิมตอนที่แล้วเบจิต้ากับโกเทนกำลังมุ่งหน้ามาที่โลกเพื่อช่วยโกหังตัดมาทางด้านการต่อสู้ทรั้งมาช่วยโกหังต่อสู้กับโกคูด้านชั่วร้ายแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะเพลี่ยงพล้ำแล้วดราก้อนบอลเอ็กซ์อโพคาลิปโตตอนที่8ผู้เสียสละการที่ข้าเนี่ยได้ต่อสู้กับแกเลยเนี่ยต้องยอมรับตามตรงเลยว่ามันไม่ได้เปล่าประโยชน์อะไรหรอกแกเนี่ยมันเป็นทางผ่านให้ข้าได้รับรู้ว่าพลังในตัวของข้าเนี่ยมันมีมากแค่ไหนข้าก็ต้องพูดตามตรงเลยว่าถ้าข้าเนี่ยไม่ได้ถั่วเซียเนี่ยที่แย่งมาจากฟลูโก้เลยเนี่ยบางทีเลยเนี่ยข้าอาจจะแพ้เจ้าได้แต่นี่มันไม่ใช่เกมจะมาหวังให้มันแฟร์ๆเนี่ยข้าคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกอยากรู้จริงๆว่าเจ้านั่นเนี่ยไปเอาถั่วเซียนมาจากไหนกันมันเป็นของจากบ้านเกิดข้าแกเนี่ยมาปลูกที่นี่ได้ยังไงโกหังนะครับที่เหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้เนี่ยก็พยายามจะลุกขึ้นมานะครับเพื่อยืนหยัดต่อสู้ต่อโอ้แกทำให้ข้าเนี่ยประหลาดใจอีกแล้วยังมีเรี่ยวแรงในการลุกขึ้นมาอีกหรอแต่ข้าขอบอกก่อนแล้วกันว่าข้าเนี่ยไม่อยากจะเสียเวลากับคนอย่างแกไปมากกว่านี้แล้วข้าจะกำจัดแกแล้วก็ทำลายดาวดวงนี้เนี่ยให้สิ้นซากไปโกหังที่พยายามลุกขึ้นนะครับเขาไม่มีทางที่จะยอมแพ้อยู่แล้วนะครับเขาเนี่ยต้องการใช้พลังเฮือกสุดท้ายของเขาเนี่ยในการปกป้องโลกเศษขยะอย่างพวกแกเลยเนี่ยอยู่ไปก็ไร้ความหมายเฮ้ยเจ้าบ้าพลังขนาดนั้นเนี่ยมันสามารถทำลายล้างโลกได้สบายเลยนะเราไม่มีทางเลือกแล้วไม่สามารถหลบได้แต่ต้องเปลี่ยนทิศทางของมันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยทำไมเราขยับแขนขยับขาไม่ได้เลยเอาแล้วสิครับโกคูที่ชั่วร้ายนะครับทำบางสิ่งบางอย่างกับโกฮังนะครับทำให้โกฮังเนี่ยไม่สามารถขยับร่างกายได้ทางด้านทรังที่ตื่นมาจากอาการบาดเจ็บนะครับเฮ้ยคุณโกฮังทำไมยืนรออย่างนั้นล่ะโกฮังนะครับได้แต่รับชะตากรรมของตนเองแหละครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถขยับร่างกายได้วิธีเดียวที่เขาจะปกป้องโลกได้นะครับก็คือเอาร่างกายของเขาเลยเนี่ยในการรับพลังนั้นซะถึงแม้ว่าร่างกายตอนนี้เลยเนี่ยจะต้านมันเอาไว้ไม่ได้แต่อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเหมือนที่คุณพ่อเนี่ยคอยปกป้องโลกตอนที่อยู่ในอันตรายเหมือนตอนที่เราเนี่ยสู้กับเซลล์ทรังนะครับที่เฝ้าดูเหตุการณ์นะครับก็เข้าใจแล้วแหละครับว่าโกฮังเนี่ยไม่สามารถขยับร่างกายตนเองได้และโกฮังนะครับต้องการจะสละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องโลกคุณโกฮังไม่มีพลังพอที่จะหยุดการโจมตีนั้นก็เลยคิดจะใช้ร่างกายตนเองหยุดซะเลยแต่การโจมตีนั้นน่ะอาจจะทำให้คุณโกฮังต้องตายก็ได้ในสภาพแบบนั้นเลยเนี่ยร่างกายคุณโกฮังไม่มีทางต้านพลังนั้นไหวหรอกแต่ถึงแบบนั้นเลยเนี่ยคุณโกฮังยังจะเอาร่างกายตนเองเข้าแลกเพื่อปกป้องโลกและเราล่ะเราทำอะไรอยู่โถเว้ยคุณพ่อเมื่อไหร่คุณพ่อจะมาเนี่ยโกฮังนะครับพยายามลุกขึ้นมานะครับจากอาการบาดเจ็บของตนเองตอนนี้เนี่ยความหวังของโลกเลยเนี่ยก็มีแค่คุณโกฮังเท่านั้นคุณโกฮังห้ามตายเด็ดขาดคนที่จะรับมือกับเจ้าปีศาจนั้นได้เลยเนี่ยก็มีแค่คุณโกฮังกับคุณพ่อเท่านั้นคุณโกฮังห้ามตายนะครับตัวเราเองเนี่ยไม่อยากจะยอมรับเลยว่าตนเองเนี่ยคือนักสู้ตอนนี้เลยเนี่ยเราเนี่ยเลิกสู้ไปนานแล้วเราเคยคิดมาตลอดเลยว่าถ้าหากมีปัญหามีภัยร้ายมาเลยเนี่ยจะต้องมีคนที่แข็งแกร่งเนี่ยมาปกป้องอยู่แน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีทางเลือกแล้วมันอยู่ที่ตัวเราคนเดียวเท่านั้นที่จะปกป้องโลกได้น่าเสียดายที่โลกเนี่ยไม่มีดราก้อนบอลอีกแล้วเราเนี่ยต้องไม่กลัวกับการตายเราจะต้องยอมตายมันไม่ใช่แค่การช่วยโลกเท่านั้นแต่เป็นการช่วยคุณโกฮังและยังทำให้เราเนี่ยมีเกียรติอีกด้วยทรังนะครับตัดสินใจที่จะรับพลังนั้นแทนโกฮังหลบไปครับคุณโกฮังทรังนะครับยืนแน่นิ่งไปก่อนที่จะล้มลงอย่างไม่มีลมหายใจเอ้ยบ้าชะมัดทรังนายคิดอะไรของนายอยู่น้อยนะแกไม่ได้ตั้งใจทำลายโลกแต่แรกนี่ว่ามันเป็นกับดักโอ้เก่งจริงๆใช่แล้วมันเป็นเทคนิคจากการทำลายจากข้างในร่างกายของผู้ที่เอาตัวเข้าไปรับมันถึงแกจะรู้ตัวตอนนี้เลยเนี่ยมันก็สายเกินไปแล้วบางที่ตามมาสมทบนะครับก็เห็นเหตุการณ์แหละครับที่ทรังเนี่ยตายลงไปทรังทำไมกันบังเสียใจเลยครับเมื่อเห็นทรังนะครับตายต่อหน้าต่อตาเพราะทรังเนี่ยก็อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับบังมานะครับตลอดเวลาเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Dragon Ball X Apocalypto ตอนที่8นะครับก็ไม่รู้ว่าถูกใจเนี่ยแฟนๆ Dragon Ball กันหรือเปล่านะครับสำหรับตอนนี้กับการเสียสละของทรังนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าการตายของทรังเนี่ยจะเป็นผลลัพธ์นะครับต่อไปนะครับของใครบางคนเลยเนี่ยก็รอติดตามรอชมแล้วกันนะครับสำหรับ Dragon Ball X Apocalypto นะครับตอนต่อไปและถ้าใครนะครับอยากจะติดตามนะครับหรือชอบอะไรแบบนี้เลยเนี่ยฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและถ้าใครสนใจฟิกเกอร์โมเดลเกี่ยวกับDragon Ballนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ